วันนี้ค่ะจะมาชวนเพื่อนๆ เล่นเวิร์กช็อปพิสูจน์คนรักของเราคือเงาของใจหลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้มาบ้างแล้วแต่ก็ยังนึกภาพไม่ออกอ่ะเป็นยังไงนะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยให้ทุกคนหาสถานที่ที่เป็นที่ส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นสวนหลังบ้านสวนสาธารณะสักมุมหรือห้องนอนหรือที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกแล้วให้เรามาโฟกัสคนที่เรารักสำหรับใครที่มีแฟนแล้วให้เราโฟกัสที่แฟนหรือสามีของเราได้เลยนะคะสำหรับใครที่เป็นคนโสดให้โฟกัสที่คนใกล้ตัวที่เป็นคนใกล้ตัวของเราจริงๆนะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องของเราหรือเพื่อนสนิทคนที่เรารักมากๆเลือกมา1คนเมื่อได้แล้วให้เรานั่งในท่าที่สบายๆ สงบนิ่งวางมือที่หน้าอกหลับตาแล้วหายใจเข้าและออกให้ช้าและลึกกว่าปกติลึกเข้าลึกออกนับ1ทำแบบนี้10ครั้งนะคะแล้วให้เราไประลึกอยู่กับความรักความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กับคนคนนี้ไปเห็นถึงความดีงามของเขาที่มอบให้กับเราไปเห็นถึงสิ่งดีๆที่เขาทำให้เราแล้วส่งความรู้สึกขอบคุณให้เขาขอบคุณนะที่ดูแลเราอย่างดีขอบคุณนะที่ขับรถไปรับไปส่งเราขอบคุณนะที่พาไปโน้นไปนี่ขอบคุณนะที่ถือของให้ตลอดขอบคุณนะที่เป็นความอุ่นใจให้กับเราเป็นความสบายใจให้กับเราขอบคุณนะที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีขอบคุณนะที่เป็นผู้ฟังที่ดีขอบคุณนะที่ดูแลเวลาที่เราไม่สบายขอบคุณนะที่ทำโน่นทำนี่ให้ขอบคุณให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ไปเห็นข้อดีของเขาชื่นชมข้อดีของเขาในใจพร้อมกับส่งพลังความรักให้เขาเห็นภาพในใจว่าเราเข้าไปกอดเขาบอกรักเขาขอบคุณเขาต่อหน้าแล้วส่งความรู้สึกขอบคุณที่มันเป็นมวลมหาศาลที่มันเอ่อล้นอยู่ในใจของเราให้กับเขาดื่มด่ำอยู่กับสภาวะดีๆความรู้สึกรักซาบซึ้งขอบคุณที่เราช่างโชคดีเหลือเกินที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีเฉพาะครั้งแรกนะคะแล้วครั้งต่อไปให้ทุกคนทำทุกต้นชั่วโมงครั้งละ1นาทีวางมือที่หน้าอกหลับตาหายใจเข้าและออกให้ลึกและช้ากว่าปกติแล้วไปส่งความรู้สึกรักขอบคุณชื่นชมคนคนนี้คนเดิมนะทำแบบนี้ทั้งวันครั้งละ1นาทีแล้วเราจะได้ข่าวจากคนคนนี้หรือเมื่อเราได้ไปเจอคนคนนี้เราจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปแฟนหรือคนรักของเราก็เช่นกันเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาทันทีถ้าเขาไม่ดีเขาจะดีขึ้นแต่ถ้าเขาดีอยู่แล้วนะเขาจะดีขึ้นไปอีกและเมื่อเราได้เห็นแล้วว่าการกระทำของเขาดีขึ้นให้เรารู้ชัดชัวร์เลยว่าแค่เรารู้สึกกับเขาอย่างไรมันมีผลโดยตรงกับการกระทำของเขาที่เปลี่ยนไปจากเดิมดีขึ้นจากเดิมแล้วเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วก็จงรู้สึกถึงแต่ด้านดีๆเพราะคนรักของเราจะเป็นไปตามความรู้สึกในใจของเราเสมอนี่แหละที่เขาบอกว่าคนรักของเราคือเงาของใจเรารู้สึกกับเขายังไงเขาจะเป็นแบบนั้นเล่นให้สนุกนะคะทุกคน